ครับเชิญครับผมใจคืองานสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านผู้มาชี้แจงคำถามของท่านก็ยังไม่ชัดเจนในประเด็นคำถามคำตอบของท่านยังไม่ชัดเจนในประเด็นคำถามของผมแต่สิ่งที่ผมติดใจอันหนึ่งคืออย่างน้อยท่านใช้คำว่ายากจนตัวจริงซึ่งขอท่านนะครับมันไม่มียากจนตัวจริงกับยากจนตัวปลอมผมรู้จักหลายคนที่ไปลงทะเบียนเขาเป็นยากจนตัวจริงแต่เป็นยากจนที่ไม่เข้าเกณฑ์5ข้อที่ท่านเขียนขึ้นมาซึ่งผมฝากท่านประธานผ่านไปทางกองทุนแล้วว่าท่านกรุณาไปเสนอผู้เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ตรงนี้ท่านได้ตอบมาเองนะเกณฑ์ความรายได้เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็เกณฑ์ที่ดินก็ไม่เข้าเกณฑ์เพียงแค่2อย่างนี้ก็มีปัญหาแล้วเพราะที่รู้จักแล้วเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยเกณฑ์ที่ท่านตั้งเอาไว้25ตารางวาบ้านเขา27ตารางวาเกินไป2ตารางวานะแทนที่รับการช่วยเหลือจากรัฐไม่ได้แล้วแล้วก็แสนบาทต่อปีเนี่ยต้องเรียนว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีเขาไม่ได้ทำประกันสังคมเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยเป็นรายได้ที่แบบหาเช้ากินค่ำเป็นรายได้ที่มันไม่แน่นอนรายได้วันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์พูดง่ายๆว่าเป็นกรรมกรแบกหามหรือว่าเป็นผู้ยากจนอื่นที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเล็กขอได้เลยว่าแสนบาทต่อปีหรือเอา12หารก็คือ 8,000 กว่าบาทต่อเดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่มันหาเกณฑ์ยากผมเข้าใจแต่ว่าขึ้นชื่อว่าสวัสดิการคือการมุ่งมั่นตั้งมั่นในการช่วยเหลือครับเราอย่าไปเอากฎเกณฑ์ที่มันตายตัวจนประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลืออันนี้มีคนฝากมาจริงแล้วก็มีคนเดือดร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นเกณฑ์พวกนี้ผมว่าเจ้าหน้าที่ผมเข้าใจวิธีการทำงานตั้งโต๊ะอยู่ในเต็นท์แล้วก็ลงทะเบียนรับแจ้งมาเนี่ยอายุเกิน18ไปแค่2เดือนเนี่ยก็ไม่ได้แล้วยากจนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ว่าเขาลำบากจริงๆนะคำอภิปรายผมเนี่ยขอให้สะท้อนไปถึงผู้มีเกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องนี้หัวใจสำคัญอยู่ที่การลงทะเบียนครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทะเบียนผ่านเนี่ยมันก็คือทุกอย่างเขาก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่ถูกตัดออกตั้งแต่วินาทีแรกเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือในสิ่งที่ควรจะเป็นขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยเกื้องามนะครับท่านเน้นย้ำเรื่องของการที่จะช่วยเหลือผู้ยากจนจริงๆหน่วยงานจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับกราบเรียนท่านสภ.เฉลิมชัยนะคะขออนุญาตที่จะน้อมรับข้อเสนอแนะของท่านนะคะไปวิเคราะห์และพิจารณาปรับปรุงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ